มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วยเคี้ยวนะนุชกลัวนุชเคี้ยวไม่ละเอียดกินทิพย์ก็มาเอียงคอหามุมด้วยเรื่องราวสุดน่ารักของน้องแมวที่กลัวว่าแม่จะอาหารติดคอก็เลยช่วยเคี้ยวค่ะจากคลิปของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเมื่อน้องแมวเห็นนุชกินบะหมี่น่าอร่อยก็เลยช่วยเคี้ยวมันซะเลยค่ะแต่เป็นการช่วยแบบบลูทูธนะคะอาหารไม่เข้าปากแต่ก็อิ่มได้แถมมีการเอียงคอตามองศาที่เจ้าของกินซะด้วยค่ะทำเอาชาวเน็ตได้ชมคลิปพากันเอ็นดูในความน่ารักของน้องพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนุชกลืนได้เลยนะเราเคี้ยวให้แล้วกินทิปก็มาเอียงคอหามุมซะด้วยระบบใหม่ครับกินแบบบลูทูธเลือดเย็นมากนุชขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ